จารย์นุสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับกับวันนี้เนาะฝนตกตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยเป็นยังไงบ้าง How are you สบายดีไหมเนาะวันนี้เราก็จะมาเรียนในบทที่2เนาะเป็นตอนที่2แล้วเกี่ยวกับ Family Tree หรือแผงผังครอบครัวเนาะฝรั่งเรียกว่า Family Tree เนาะ Tree นี่แปลว่าต้นไม้เนาะ Family แปลว่าครอบครัวเนาะวันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์แล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่12 13นะเนาะเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ตรงนี้ก่อนเนาะคำแรกเป็นปู่กับตาเนาะใช้คำว่า grandfather เนาะออกเสียงตามครูด้วยเนาะ grandfather มีตัว g r aD F A T H E R grandfather เนาะแปลว่าปู่หรือว่าตาก็ได้เนาะต่อไป grandmother grandmother เนาะมีตัว G R A N D M O T H E R เนาะสะกดตามด้วยเนาะ grandmother แปลว่าตาแปลว่ายายหรือว่าย่าก็ได้เนาะทีนี้ปู่ย่าตายายเนาะมีลูกมีหลานเนาะก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพ่อกับแม่เราใช่ไหมเดี๋ยวไปดูคำว่าแม่กับเราแม่แอนว่ามาสะเนาะมีตัว M O T H E R เนาะ M O T H E R เนาะมาสะแปลว่าแม่เนาะต่อไปฟาสะfather f a t h e r father เนาะแปลว่าพ่อเนาะทีนี้ถ้าพ่อมีพี่มีเนาะมีพี่มีน้องเนาะในส่วนของพ่อแม่เนี่ยตรงนี้เนาะเราก็จะเรียกว่าคนนี้ว่าป้าคนนี้ว่าลุงใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูคำว่าป้าเนาะป้าก็คือคำอ่านว่า aunt a uNT เนาะ AUNT aunt uncle เนาะมีตัว UNCLE uncle แปลว่าลุงเนาะทีนี้สมมติว่าวันนี้เป็นตัวเราเนาะคนนี้เป็นตัวเราทีนี้ถ้าเรามีพี่ชายน้องชายเราก็จะเรียกว่า brother เนาะมีตัว B R O T H E R brother แปลว่าพี่ชายหรือว่าน้องชายก็ได้เนาะต่อไป sister s i s t e r sister แปลว่าพี่สาวน้องสาวเนาะทีนี้ในส่วนของศัพท์ตรงนี้เนาะเข้าสิทธิ์เนาะ c o u s i n เนาะ c o u s i n เนาะตรงนี้จะแปลว่าลูกพี่ลูกน้องเนาะก็คือลูกของป้ากับลุงเนี่ยก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่าเคาซินเนาะเคาซินเดี๋ยวเพื่อจะทบทวนคำศัพท์อีกครั้งเดี๋ยวลองกลับไปดูคำศัพท์ก่อนเนาะเดี๋ยวลองทบทวนคำศัพท์อีกทีเนาะ mother แม่ m o t h e r mother แม่ f a t h e r f a t h e r father พ่อbrother brother พี่ชายน้องชาย sister s i s t e r sister พี่สาวน้องสาว c o u s i n c o u s i n เข้าสิทธิ์ลูกพี่ลูกน้อง grandmother แปลว่าแม่เนาะGrand G R A N D M O T H E R grandmother เนาะแปลว่าย่ากับยาย father แปลว่าพ่อเนาะ grandfather G R A N D F A T H E R grandfather uncle ลุง U N C L E U N C L E ลุง uncle A U N T A U N T T A U N T aunt
ป้าเนาะทีนี้เนาะในส่วนของตรงนี้เนาะถ้าเราเป็นคนนี้เนาะเราก็จะเป็นลูกชายใช่ไหมถ้าเราเป็นคนนี้หรือว่าคนนี้เนาะเราก็จะเป็นลูกสาวใช่ไหมทีนี้คำศัพท์ว่าลูกชายกับลูกสาวในภาษาอังกฤษว่ายังไงเอ่ยเนาะใครรู้บ้างเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูเนาะว่าคำว่าลูกชายกับลูกสาวในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเนาะคำว่าลูกชายภาษาอังกฤษอ่านว่า son S-U-N son ลูกชายเนาะเขียนเหมือนคำนี้เลยเนาะ S-U-N ตัวนี้ก็อ่านว่า son เหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัว U เนาะจะแปลว่าพระอาทิตย์เนาะแปลว่าพระอาทิตย์แปลว่าพระอาทิตย์เนาะถ้าเป็น S-U-N นะถ้าเป็น S-U-N จะแปลว่าพระอาทิตย์เนาะอ่านว่าซันเหมือนกันเลยเนาะอ่านเหมือนกันอ่านเหมือนกันตรงนี้เลยเนาะซันแต่ถ้าเป็นตัว O เนี่ยจะเป็นแปลว่าลูกชายเนาะเดี๋ยวเราไปดูคำว่าลูกสาวเนาะลูกสาวลูกสาวภาษาอังกฤษอ่านว่า daughterdaughter เนาะครูก็เปลี่ยนตัวนี้นิดนึงdaughter มีตัว d a u g h ตัวนี้อ่านว่า dot เนาะ t e r t e r daughter ลูกสาวเนาะใครเป็นถ้าใครเป็นผู้ชายเนาะเราก็จะเรียกตัวเองว่า son เนาะถ้าเราเป็นลูกผู้ชายเนาะเราก็จะเรียกตัวเองว่าซันเนาะลูกชายเราเป็นลูกชายเนาะพ่อก็จะเรียกเราว่าซันเป็นลูกชายอย่างนี้เนาะต่อไปถ้าเราเป็นลูกผู้หญิงเนาะพ่อก็จะเรียกเราว่าดอทเตอร์เนาะลูกสาวเนาะหรือว่าเราเป็นลูกสาวของพ่อนั่นเองเนาะดอทเตอร์ทีนี้เรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดของเราตรงหน้าสิบหน้าอะไรนะหน้า12เนาะเขาให้ findto hidden words about family เนาะเขาให้หาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่เนาะคำแรกเขาให้มาแล้วคือคำว่า cousin เนาะแปลว่าลูกพี่ลูกน้องเนาะเขียนอย่างนี้โน้ตตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปตัวที่สองอยู่ตรงนี้เนาะ uncle อ่านว่าอะไรเอ่ย uncle เนาะ uncle เนาะแปลว่าอันนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะเราจะได้ทบทวนตัวพิมพ์ใหญ่เลยเข้า uncle เนาะอังเคิลแปลว่าลุงเนาะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปต่อไปเป็นตัวนี้เนาะ G R A N D F A T H E R เนาะ grandfather เนาะแปลว่าปู่กับตานั่นเองต่อไปเป็น grandmother เนาะ G R A N D M O T H E R grandmother เนาะแปลว่าย่ากับยายนั่นเองmother แปลว่าแม่เนาะ m o t h e r ต่อไป father เนาะ father แปลว่าพ่ออยู่ตรงนี้เนาะ f a t h e r ต่อไป brother เนาะ b r o t h e r sister ตรงนี้เนาะ s i sป้าเนาะอยู่ตรงนี้เนาะต่อไปตัวสุดท้ายเนาะตัวที่10เนาะตัว10ก็คือคำว่า daughter เนาะอยู่ตรงไหนเลยตรงนี้เนาะ daughter เนาะ daughter จะไม่มีคำว่า son นะหรือว่าจะมีเนาะได้นะเนาะหน้านี้เขาผ่านไปเนาะทีนี้เรามาส่วนในหน้านี้เนาะในหน้าที่13เนาะเราลองเปิดไปดูเนาะตรงนี้เนาะข้อที่2เนาะให้เขาให้เราเนาะวาดรูปเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเนาะหรือว่าแผนผังครอบครัวของเราเนาะเราก็อาจจะวาดเป็นต้นไม้เนาะหรือว่าเป็นแบบผังแบบนี้ก็ได้เนาะหรือว่าใครอยากจะวาดเป็นผังแบบต้นไม้อย่างนี้ก็ได้เนาะเราก็เอาไปใส่เนาะเสร็จแล้วในส่วนของตรงนี้เนาะ my name เนาะชื่อของฉันคืออะไรเนาะก็ใส่ไปเนาะ
My father's name ชื่อของพ่อของฉันคืออะไรเนาะชื่อแม่ชื่อพี่สาวน้องสาวเนาะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เนาะเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อเนาะเปลี่ยนตรงนี้ก็ใส่คำศัพท์คำว่าแม่เนาะแล้วก็เอาไปใส่เนาะลุงป้าน้าอาชื่ออะไรถ้าติดตรงชื่อเนาะเขียนไม่ได้เนาะทักมาถามคุณครูได้เนาะวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะกับเรื่องของ family tree เนาะในตอนที่2ละวันนี้ได้คำศัพท์เพิ่มก็คือคำว่าสั้นลูกชายเนาะกับ daughter ลูกผู้ลูกสาวเนาะพบกับอย่าลืมทำแบบพื้นฐานหน้าที่12 13เนาะติดเรื่องชื่อยังไงเนาะทักมาถามคุณครูได้เนาะหรือว่าใครจะเทียบจากพยัญชนะที่เคยสอนไปเนาะพยัญชนะสระลองเทียบดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถามเนาะวันนี้ก็บ๊ายบายเนาะลาก่อน Have a good day Have a nice day ขอมีวันดีๆนะครับ